เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันแล้วก็หลับตาเบาๆหลับพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในกงกลวงภายในคล้ายๆเป็นท่อท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปคราวนี้แล้วก็นึกน้อมใจของเรานะให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ว่าฐานที่7อยู่ตรงนี้แต่เราจะเห็นชัดเจนต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งได้สนิท
จให้รู้จักเอาไว้ว่าอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็น้อมใจของเราเนี่ยให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่แวบไปแวบมาออกไปนอกตัวนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงเนี้ยใจหยุดนิ่งๆพร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตเรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วดวงแก้วแต่ก็เจรไนแล้วกลมรอบตัวนึกเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆขนาดใหญ่โตขนาดก็แล้วแต่ใจเราชอบนึกถึงเพชรใสๆสักเม็ดหนึ่งนึกอย่างสบายสบายให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นนึกให้ใสให้บริสุทธิ์แล้วก็ค่อยๆประคองใจให้อยู่กับบริกรรมนิมิตเพชรเม็ดนี้ที่ใสๆกลมรอบตัวนะนึกอย่างสบายๆแล้วกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้คำภาวนาสัมมาอรหังนะดังออกมาจากในกลางท้องของเราจากกลางเพชรเม็ดนั้นนะเม็ดใสๆจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งๆไว้ที่กลางกายที่เพชรเม็ดนี้ใสๆหรือใครจะนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้เราคุ้นเคยอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ดึงใจให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะเพราะว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นนั้นไม่ใช่พระรัตนตรัยนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราจะรู้ได้ต่อเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็จะมีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปอย่างเงี้ยเหมือนองค์พระแต่ว่าสวยงามกว่าที่เราเคยเจอเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน
ทุกประการเจ็ดดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกฎขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นมวยผมนั่นแหละบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามมากเป็นพระภายในเรียกว่าพุทธรัตนะมีชีวิตจิตใจคล้ายๆเราอย่างนี้แต่ว่าบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนจะน้อมไปในอดีตก็ได้ในอนาคตก็ได้แล้วก็มีญาณทัศนะมีจักขุมีญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในพุทธรัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วใสบริสุทธิ์จึงเรียกว่ารัตนะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใสใสใสเกินความใสใดๆในโลกสงบนิ่งอยู่ในอริยบทนั่งเจริญสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนเว้นจากการทำกิจแบบมนุษย์แต่ว่าเป็นผู้รู้นะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนั่นแหละเรียกว่าพุทธรัตนะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมกายคือกายของท่านประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมประชุมกันอยู่ในธรรมกายนี่แหละธรรมรัตนะก็จะมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆอยู่ในกลางพุทธรัตนะเป็นคลังแห่งความรู้84,000 พระธรรมขันธ์รวมประชุมอยู่ตรงนั้นแหละเรียกว่าธรรมรัตนะหรืออีกในหนึ่งทรงรักษาพุทธรัตนะเอาไว้ดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนี้แหละแล้วก็สังฆรัตนะก็คือธรรมกายละเอียดหรือพุทธรัตนะละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะทรงรักษาธรรมรัตนะเอาไว้3อย่างอยู่ในกลางกายของเรานั่นแหละรัตนะทั้ง3นี้เนี่ยจะทำให้เราพ้นจากกิเลสอาสวะจะดับทุกข์เราได้แล้วก็ไปสู่อายตนะนิพพานแดนบรมสุขที่มีแต่สุขอย่างเดียวล้วนๆแดนบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือเลยไม่แต่นิดเดียวเราฝึกใจหยุดใจนิ่งก็เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละพระรัตนตรัยนี่ก็มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้กันเท่านั้นแหละไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นั่นแหละล้วนมีรัตนะทั้งสามทั้งสิ้นนี่คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเมื่อเข้าถึงแล้วดับทุกข์ได้เราจะอบอุ่นแล้วเราจะปลอดภัยจะมีความรู้สึกกับปลอดภัย
แล้วก็จะปลอดจากภัยจริงๆเลยภัยในอบายภัยในสังสารวัฏแม้ภัยในปัจจุบันนี้อยู่ในกลางตัวของเรานี่แหละวัตถุประสงค์ที่เรามาเกิดกันแต่ละภพแต่ละชาติก็เพื่อที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าไปถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวนี่แหละนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพในแต่ละชาติสิ่งอื่นยังเป็นเรื่องรองลงมาเราทำมาหากินกับเพื่อได้ปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารเพื่อชีวิตดำรงอยู่ดำรงอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนพ้นจากกองทุกข์นี่แหละคือวัตถุประสงค์ชีวิตแต่เราจะสลัดตนพ้นจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็ต้องเข้าถึงรัตนะทั้งสามตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรระลึกที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้จับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตเราได้ดำเนินชีวิตอย่างบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นต้นซึ่งท่านได้ผ่านชีวิตในสังสารวัฏมามากมายเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรมากราเกือบจะทุกอย่างยกเว้นพรหมเนบชั้นปัญจสุทธาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีพระอริยบุคคลชั้นที่สามที่จะไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์อีกแล้วจะดับขันธปรินิพพานในภพภูมินั้นนอกนั้นท่านผ่านการเป็นมาหลายๆอย่างแล้วเกือบจะหมดนั่นแหละอบายในทุกขติภูมิก็เคยไปมาแล้วสุคติภูมิเทวโลกก็ไปมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นทั้งมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางและชั้นสูงจนกระทั่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่อยู่รอบเขาพระสุเมนพระสุเนลุซึ่งเป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและดาวดึงสูงสุดก็เป็นมาแล้วท่านค้นพบว่าชีวิตเหล่านั้นล้วนแต่มีพื้นฐานเป็นทุกข์ทั้งทุกข์จรและก็ทุกข์ประจำคือเกิดมาก็เป็นทุกข์เลยเช่นแก่เจ็บตายเป็นต้นแล้วก็ยังเจอทุกข์จรมาอีกก็แปลว่าตั้งแต่เกิดมากระทั่งตายเนี่ยชีวิตล้วนแต่มีทุกข์ทั้งสิ้นสุขก็ไม่เคยเจอเลยมีแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยทุกข์พอทนได้กับทุกข์ที่ทนไม่ได้มีแต่ทุกข์ลดลงซึ่งเข้าใจว่าเป็นความสุขกับมีแต่ความเพลินอยู่ในโลกนี้เพลินกันไปโดยไม่มีสาระแก่นสารในสุดก็ส่งค้นพบว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคือเราจะไปหาความสุขที่แท้จริงนะทั้งๆที่เราปรารถนาจะเจออย่างยิ่งโดยวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่หยุดใจหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอความสุขเธอเคยเข้าใจไปอยู่ในคนในสัตว์ในสิ่งของล้วนแต่ไม่มีทั้งสิ้นแต่มันมีอยู่ที่เดียวเมื่อใจปลดปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นแล้วนะไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในจนกระทั่งถูกส่วนเห็นแสงสว่างขึ้นมาแวบหนึ่งช่วงระยะเวลาที่งูแลบลิ้นช้างพับใบหู
หรือเหมือนสายฟ้าแลบอย่างนั้นแวบเดียวความสุขนั้นเกิดขึ้นจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอะไรมาเทียบได้ไม่ว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการเห็นสิ่งที่สวยงามก็ตามได้ยินเสียงเพล้อได้ดมกลิ่นหอมหอมได้ดื่มรสอร่อยอร่อยหรือได้สัมผัสที่นุ่มนวลหรือได้นึกคิดพลนกันไปอย่างนั้นจะปราณีแค่ไหนไม่มีความพึงพอใจเท่ากับเมื่อใจหยุดนิ่งและเกิดความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายตัวหายไปแล้วก็กระแสทานในความสุขก็พลั่งพลูออกมาให้เรามีความรู้สึกพึงพอใจจนไม่อยากจะได้อะไรที่นอกเหนือจากนี้เป็นสุขอยู่ในตัวของตัวเองเหมือนดวงตะวันที่มีความสว่างในตัวเองพึ่งตัวเองได้เรียกว่านิรามิสุขเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกนั่นแหละนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีแค่แสงสว่างแวบเดียวแล้วก็ยังสุขไม่มีประมาณขนาดนั้นแต่สุขในสุขนั้นก็ยังมีอีกสุขใจหยุดชั่วแวบเดียวเนี่ยยังเป็นสุขพอประมาณแต่ถ้าสุขเข้าถึงดวงธรรมภายในใสๆจะสุขยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันยิ่งใจหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในเข้าถึงกายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดสุขยิ่งกว่าเห็นดวงธรรมนั้นอีกเข้าถึงกายทิพย์สุขยิ่งกว่าเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายรูปภพสุขยิ่งกว่าเข้าถึงกายทิพย์เข้าถึงกายอรูปภพสุขยิ่งกว่าเข้าถึงกายรูปภพสุขที่เข้าถึงกายธรรมหรือพุทธรัตนะสุขยิ่งกว่าเข้าถึงกายอรูปพรหมสุขที่เข้าถึงกายธรรมโสดาบันพระธรรมกายหน้าตัก5วาสูง5วาสุขยิ่งกว่าเข้าถึงกายธรรมโคตภูที่หน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยสุขที่เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาสุขมากกว่าเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันสุขที่เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเป็นพระธรรมกายหน้าตัก15วาสูง15วาสุขยิ่งกว่าเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาสุขที่เข้าถึงกายธรรมอรหัตที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเลยหน้าตัก20วาสูง20วามีสุขมากกว่าเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาหยุดอย่างเดียวเท่านั้นเป็นตัวสำเร็จเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตแล้วใจก็จะนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยจะนิ่งอยู่ภายในไม่เคยื่อนแล้วไม่แวบไปนู่นไปนี่แล้วเป็นสุขด้วยตัวของตัวเองเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนี้เมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วจึงถ่ายทอดความรู้ให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีบุญได้ศึกษาปฏิบัติตามพระองค์มั่งพระองค์ทำอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์เป็นอย่างไรเนี่ยผู้มีบุญก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยก็ให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรใสๆหรือพระใสๆ
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆใจเย็นๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาไปลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่องว่างแล้วก็น้อมนำใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านั้นมาหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลาง
มาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้คือท่านจะเอาใจของท่านมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งๆโดยทิ้งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของท่านปลดปล่อยวางหมดไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดๆเลยในโลกนี้หรือโลกไหนใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้หยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมลอยขึ้นมานะมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนหรือบางทีเท่ากับฟองไข่แดงของไก่แต่ขนาดไหนก็ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเรียกธรรมดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นตรงนี้ตรงดวงปฐมมรรคนี่แหละเริ่มต้นหยุดนิ่งเรื่อยไปเลยในกลางดวงธรรมที่ชัดใสแจ่มทีเดียวใจหยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกจากนี้นะเพราะว่าใจท่านไม่ผูกพันกับอะไรแล้วนิ่งอย่างเดียวหยุดก็นิ่งอย่างเดียวดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ขยายพอขยายมันก็จะมีธรรมดวงใหม่เกิดขึ้นในกลางนั้นกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าท่านเรียกว่าดวงศีลท่านก็หยุดอยู่ในกลางดวงศีลนี่แหละดวงศีลก็ขยายส่วนออกก็เข้าถึงดวงสมาธิกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าท่านก็หยุดอยู่ในกลางดวงสมาธิพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปแล้วก็เข้าถึงดวงปัญญาเป็นดวงกลมใสๆเกิดขึ้นแบบเดียวกันแต่ใสกว่าสว่างกว่าพอหยุดเข้าไปในกลางดวงปัญญาทุกส่วนดวงปัญญาขยายออกก็เข้าถึงดวงวิมุตติกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ใสกว่าบริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าท่านก็จะอยู่ในกลางดวงวิมุตติ
พอถูกส่วนดวงวิมุตติก็ขยายกว้างออกไปแล้วก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ใสบริสุทธิ์สว่างกว่าทำหกดวงนี้เป็นหนึ่งชุดเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและก็เชื่อมต่อระหว่างกายหนึ่งไปถึงอีกกายหนึ่งคือในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะพอหยุดถูกส่วนก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาลักษณะเหมือนตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายอยู่ในท่านั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราท่านก็หยุดนิ่งเรื่อยไปในการกายมนุษย์ละเอียดก็จะเห็นดวงธรรมอีกชุดหนึ่งดังกล่าวผุดเกิดขึ้นมาในทำนองเดียวกันแล้วก็จะเข้าถึงดวงก็ถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์หยาบที่มันหยาบกว่ากายทิพย์ละเอียดถึงเรียกกายทิพย์หยาบลักษณะกายสวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดมีเครื่องประดับติดตัวเป็นกายของสุคติภูมิเวลาจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องมีกายนี้แหละไม่ใช่กายนี้มีหยาบมีละเอียดแต่ลักษณะกายเหมือนกันต่างแต่บริสุทธิ์กว่าใสกว่าแล้วก็เชื่อมกันด้วยดวงธรรมหนึ่งชุดดังกล่าวนั้นในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีธรรมหนึ่งชุดอีกชุดหนึ่งซึ่งเชื่อมถึงกายรูปภพหยาบที่มีลักษณะแตกต่างจากกายทิพย์ก็มีเครื่องประดับที่ประณีตขึ้นสงบขึ้นอยู่ในท่าทำสมาธิเหมือนกันทุกกายจะหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในการคลายโลภมหยาบประหยุดนิ่งถูกส่วนก็เข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งแล้วก็เข้าถึงกายรูปภพละเอียดเข้าไปทำนองอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆโดยหยุดนิ่งอย่างเดียวแล้วก็จะเข้าไปถึงกายอรูปภพหยาบละเอียดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดกายที่เป็นเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาซึ่งเป็นกายสุดท้ายที่พ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะเป็นกายที่หลุดพ้นกายนี้จะสวยงามมากเหมือนกันตั้งแต่กายธรรมโคตรภูนะโสดาสกิทาคานาคารหัตต่างแต่ขนาดหน้าตักแต่ลักษณะเหมือนกันขนาดต่างกันความใสความบริสุทธิ์ต่างกันคือกายท่านจะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประ
การมีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตตั้งจะเป็นจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษมีเส้นพระศกและเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามมากทีเดียวอยู่ในท่าทำสมาธิกายท่านจะบริสุทธิ์ใสเป็นแก้วที่เราจำลองออกมาเป็นพุทธปฏิมากรเราจะเห็นว่าพุทธรูปนะพยายามถอดกายนี้ออกมานะคือถอดจากกายเนี่ยถอดแบบออกมาเพื่อจะบอกให้มนุษย์ทั้งหลายรู้ว่ากายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมคือตัวจริงของความหมายของคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งเข้าถึงกายเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้คือเกศดอกบัวตูมเหมือนพุทธรูปบางยุคนะที่มีเกศดอกบัวตูมอย่างเช่นยุคเชียงแสนอย่างนั้นนั่นคือการถอดแบบของพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะออกมาให้มนุษย์ผู้มีปัญญาได้รู้จักอันนี้คือกายตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนและเราเรียกกายนี้ว่ากายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละโดยเรารู้จักในนามพระพุทธรูปคือรูปลักษณะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้พ้นแล้วและเป็นเกศอบัวตูมนั่นแหละแต่ว่าช่างนั่นแหละเขาไม่ได้ไปเห็นก็จินตนาการเอาตามที่ได้ศึกษาจากตำรับตำราดังนั้นพุทธรูปก็จะมีลักษณะอย่างเนี้ยคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่รู้ว่าจำลองมาเป็นอย่างนี้ต่อมาผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธรูปถอดแบบมาจากภายในกายมนุษย์กับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระเกศเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นอะไรต่ออะไรมึงแล้วก็แปลเป็นปริศนาธรรมหมายถึงสัญลักษณ์แห่งปัญญาก็จินตนาการกันไปตามความเข้าใจแล้วต่อมาก็มีปางนั้นปางนี้เพื่อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านั้นกันไปแต่ความเป็นจริงเราสังเกตดอกบัวตูมอย่างนั้นแหละกายเนื้อของเจ้าชายจิตตถะนะหรือพระสมณะโคดมท่านไม่มีเกศดอกบัวตูมแต่มีจอมกระหม่อมลักษณะมหาบุรุษแต่ไม่มีเกศดอกบัวตูมพระพุทธรูปจะมีเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมหมายเอาพระในตัวนี่แหละพระธรรมกายหรือตัวพุทธรัตนะกายตรัสรู้ธรรมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเดินตามรอยนี้คือหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นยิ่งชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
คือพระธรรมกายที่มีปรากฏอยู่ที่ทั่วโลกนั่นกายธรรมนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ว่าไม่มีใครรู้และไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่ในตัวที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นก็มีกายธรรมเข้าถึงกายธรรมได้มาไหลแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ผู้ที่ยังหลับอยู่กับกิเลสก็เป็นผู้ตื่นขึ้นมาผู้ที่มีความทุกข์ระทมโศกเศร้าเสียใจลำพิไรลำพันในอะไรต่างๆก็จะเบิกบานใจจะขยายจะมีความสุขมากทีเดียวเมื่อเข้าถึงกายนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาวัดทุกๆวันอาทิตย์ในฐานะเราเป็นชาวพุทธคือผู้รู้นะคืออยู่ในเชื้อสายมีสายบุญของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เรียกว่าชาวพุทธเราจึงได้มาใช้วันเวลาในการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาคือมีความเคารพเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นนักเรียนดีๆที่จะทำตามคำสอนของท่านที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเพื่อที่จะได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมแล้วก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีหลักของชีวิตมีที่พึ่งที่ระลึกภายในเพราะการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทันทีที่เข้าถึงทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปความสุขที่ไม่มีประมาณก็จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างที่หาไม่ได้จากวัตถุหรือจากที่ไหนไหนในโลกนอกจากในพระธรรมกายของเรานี่แหละความสุขอันไม่มีประมาณจะเกิดจากใจหยุดใจนิ่งในกลางพุทธรัตนะนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนักแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะของพระธรรมกายธรรมจักขุที่มีดวงตาทำให้เห็นได้รอบตัวในเวลาเดียวกันแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นหนึ่งไหนก็รู้ถึงนั่นจะน้อมไปในอดีตก็รู้เรื่องอดีตน้อมมาในปัจจุบันก็รู้เรื่องปัจจุบันน้อมไปในอนาคตก็รู้เรื่องราวของอนาคตในร่างกายธรรมนี่แหละเป็นหลักของชีวิตเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์เราก็มาปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ถูกหลักวิชาเนี่ยก็ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันไปเรามีบุญมากพอที่จะเข้าถึงธรรมถึงพระรัตนตรัยในตัวเหลือแต่ความขยันความเพียรแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเราก็จะเข้าถึงได้เมื่อเราเข้าถึงได้แล้วเราสว่างแล้วเดี๋ยวโลกก็จะสว่างตามไปด้วยด้วยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของตัวเรานี่แหละโดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ภายในจากใจถึงใจของผู้มีบุญที่เข้ามาใกล้ชิดของเราเพราะนั้นอยู่ที่ความขยันความเพียรและทำให้มันถูกหลักวิชาหลักวิชาก็ไม่ได้มีอะไรยากก็คือฝึกใจให้หยุดให้นิ่งโดยการตรึกนึกถึงดวงใส
หรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณกลางท้องนะเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเราตรึกนึกถึงเพชรเม็ดนั้นใสๆหรือองค์พระใสๆเพื่อให้ใจอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นึกคิดอย่างนี้นะต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอไปนึกเรื่องอื่นแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังไปใจจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งอย่างนี้อย่างเดียวเรื่อยไปเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมในการที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ประกอบความเพียรกันไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำแจงเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆค่อยๆละคองใจให้หยุดให้นิ่งๆด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆให้หยุดให้นิ่งนิ่งอย่างสบายสบายอย่าลืมบอกตัวเราเองทุกวันเลยว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำและต้องทำด้วยเพราะว่าเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติงานอย่างอื่นยังเป็นเครื่องเสริมเช่นการทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านั้นยังรองลงมาแต่ก็มีความจำเป็นเพื่อที่เราจะได้ปัจจัย4
มาหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงชีวิตอยู่แต่ชีวิตที่ดำรงอยู่มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการหยุดใจให้นิ่งนิ่งฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนี่แหละที่จะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นน่ะมันมีภัยที่มีภัยเพราะว่าเราต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจไม่ว่าจะเล็กน้อยล้วนมีผลทั้งสิ้นจะดีหรือชั่วก็มีผลทั้งสิ้นจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็มีผลทั้งสิ้นจะอยู่บนบกในน้ำในอากาศโลกนี้หรือโลกไหนก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะนั้นกฎแห่งการกระทำเนี่ยมันเป็นตัวคุมชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเลยกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้เป็นบางครั้งแต่กฎแห่งการกระทำนี้เราหลบหลีกไม่ได้ชีวิตจึงมีภัยภัยในอบายภัยในสังสารวัฏอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นั่นแหละว่าผู้ที่ไปอบายเนี่ยแต่กับฝุ่นในพื้นปฐพีจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนฝุ่นในเล็บมือมีเพียงปริมาณน้อยแต่ไปอบายมีปริมาณมากเราถูกกฎนี้นะบังคับอยู่ผู้ที่ไปรู้เห็นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าท่านฝึกใจให้หยุดให้นิ่งจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เห็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ชีวิตมีขึ้นมีลงถ้าหากว่าเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตชีวิตไม่ผิดพลาดชีวิตก็สูงส่งแต่ถ้าทำตรงกันข้ามชีวิตก็ตกต่ำชีวิตขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่จะไม่ขึ้นไม่ลงเลยต้องขจัดกิเลสอาสวะให้หมดต้องไปนิพพานซึ่งสถานที่ตรงนั้นกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์กฎใดๆไปไม่ถึงควบคุมไม่ได้เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องสอนตัวเองบอกตัวเองทุกๆวันว่าเราต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวขาดแม้เพียงวันเดียวโดยมีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขก็ได้ชื่อว่าเราได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทแล้วมีชีวิตอยู่ในวันนั้นก็เหมือนคนตายแล้วเพราะฉะนั้นต้องสอนตัวเราเองอย่างนี้ทุกวันนะลูกนะจะได้มีกำลังใจในการฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งๆฝึกมันไปทุกวันอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าทำไมเราฝึกแล้วมันไม่หยุดมันไม่นิ่งมันไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายไม่สว่างไม่เห็นดวงธรรมหรือกายภายในเหมือนอย่างที่พี่น้องวงธรรมะของเราเห็นเราจะไปท้อแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบกับใครแต่มันสังเกตดูว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกหลักวิชาไหม
มีความเพียรขยันอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างปฏิบัติมีสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องไหมให้มันสังเกตดูวันไหนเรานั่งดีเนี่ยเราก็จะพบว่าวันนั้นเราอารมณ์ดีอารมณ์ของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลธรรมเราเว้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมใจเราเลยใสละเอียดเมื่อเวลาที่เรามานั่งในชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางที่บ้านของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์ภายในคือโล่งโล่งเบาสบายตัวขยายบ้างหายไปบ้างแสงสว่างแวบไปแวบมาบ้างนั่นก็คือข้อสังเกตของเราส่วนวันไหนนั่งไม่ดีก็จะมีสิ่งที่ตรงข้ามเหมือนนั่นแหละอารมณ์ของเราวันนั้นไม่ดีมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาอยู่ในใจเราตอนเหนื่อยมากหรือพักน้อยหรือมีเรื่องเครื่องกังวลเยอะแยะก็ค่อยๆปรับปรุงใจกันไปนะลูกนะปรับใจไปแต่อย่าขาดการฝึกฝนฝึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งสมาธิที่ก่อตัวไปวันละเล็กละน้อยก็จะส่งผลเป็นรางวัลสำหรับคนที่มีความเพียรมีความขยันมีความตั้งใจดีสม่ำเสมอถูกหลักวิชาเราก็จะสมหวังวันนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็นั่งกันไปเรื่อยๆฝึกกันไปฝึกหยุดฝึกนิ่งถ้าเรานึกนิมิตก็ค่อยๆนึกไปนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราวัตถุประสงค์การนึกนิมิตดวงใสหรือองค์พระก็เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆแต่ถ้านึกไม่ออกก็บอกตัวเองก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่ได้นึกบ่อยเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับการนึกหรือเรานึกไม่เป็นคือตั้งใจนึกมากเกินไปไม่ได้นึกอย่างธรรมดาธรรมดาเมื่อเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศตามค้างปลายยอดหญ้าหรือเราเคยเห็นมะนาวน้ำส้มมั่งแตงโมมั่งนี่เราก็นึกอย่างธรรมดาธรรมดาแต่เราก็นึกได้ในระดับที่เห็นเป็นภาพโลโลลางๆทางใจการนึกดวงแก้วหรือองค์พระใสๆก็นึกอย่างนั้นแหละธรรมดาถ้าเรานึกธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้อย่างธรรมดาง่ายๆเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อสังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมการที่เราหลับตาฝึกใจหยุดนิ่งทุกวันเลยแม้วันนั้นจะยังไม่เห็นอะไรก็ได้ชื่อว่าเรากำความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราแล้วเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์คือจะต้องถึงแน่ในวันใดวันหนึ่งขอเพียงเราหลับตาหยุดนิ่งบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆอย่างสบายๆบางวันก็ฟุ้งมากบางวันก็ฟุ้งมั่งก็ช่างมันใจเราก็เฉยๆแม้อย่างนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเราได้กรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราแล้วขอเพียงให้เราได้ทำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นแหละอย่าไปท้อนะลูกนะวันคืนมันก็ล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราก็
แก่ไปทุกวันความสวยสดงดงามของร่างกายมันก็ค่อยๆเสื่อมลงไปเรามีวิบากประจำตัวสังขารเป็นลังแห่งโรคแต่มันยังไม่ปรากฏเพราะร่างกายเรายังแข็งแรงวิบากกรรมนั้นยังมาไม่ถึงเพราะนั้นในช่วงที่เรายังพอแข็งแรงอยู่ยังพอสดชื่นอยู่อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆให้มันฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆฝึกมันไปทุกวันจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหรือทำอะไรแล้วก็ฝึกไปภาวนาไปให้มันติดเป็นนิสัยสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนวันนี้ยากไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ยากกว่าหรือยากอีกแต่ว่ามันจะค่อยๆไม่ยากไปเรื่อยๆใจก็จะค่อยๆคุ้นกับการนึกถึงดวงใสๆองค์พระหรือการวางใจไว้ที่กลางกายเนี่ยมันจะค่อยๆ คุ้นหลายท่านก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าฝึกกันไปเรื่อยๆในตอนหลังเป็นแต่เพียงหลับตาไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังใจมันก็รวมไปที่ศูนย์กลางกายแล้วแล้วก็เริ่มโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็ค่อยๆขยายไปแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆพอหลับตาก็มาสู่ณจุดตรงโล่งโปร่งเบาสบายได้เร็วขึ้นนานขึ้นได้เริ่มสัมผัสความสุขที่ได้จากสมาธิความสุขที่ใจหยุดใจนิ่งก็เริ่มปรากฏก็ได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขและกระแสความสุขนั้นแล้วเป็นรางวัลเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมาถึงตรงนี้นะและไปจนกระทั่งถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ให้มีความเพียรขยันอดทนฝึกฝนกันไปเรื่อยๆให้สมัครใจที่จะเข้าถึงให้รักที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและต้องรักสม่ำเสมอรักที่จะเข้าถึงทุกๆวันทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุกคนก็จะต้องสมหวังดังใจอย่างที่ได้ปรารถนาเอาไว้การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนเราจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในชีวิตเมื่อหลับตาลืมตาเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่มีทรัพย์ภายนอกมากก็ยังไม่ได้แปลว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จในอาชีพซึ่งการมีทรัพย์นั่นก็ไม่ได้แปลว่าจะให้เกิดความรู้สึกเต็มเปี่ยมของชีวิตจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเพราะยิ่งมีทรัพย์มากใจมันก็ยังพล่องอยู่มันก็อยากได้กันไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าถึงณตรงหยุดตรงนิ่งนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ปรารถนาอะไรยิ่งไปกว่านี้เนี่ยนอกจากการทำใจหยุดนิ่งแล้วก็ปรารถนาจะเรียนรู้ความรู้ภายในซึ่งเป็นความลับของชีวิตเรื่องพบเรื่องจากนรกสวรรค์นิพพานมีสิ่งที่น่าเรียนรู้กันอีกเยอะและเมื่อหยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยต้องการเพียงแค่อาสนะเดียวนั่งอยู่ตรงไหนก็มีความสุขแล้วก็สามารถศึกษาเรียนรู้ความรู้ภายในนี้ได้ไม่มีเหงาไม่มีเศร้าไม่มีโศกมีแต่ความเบิกบานใจมันจะใสอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็พยายามฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆเนี่ยค่อยๆประคับประคองใจกันไปเรื่อย
ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบพอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับให้ตาให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอลำตัวแขนขาทั้งสองให้ผ่อนคลายทำตัวของเราให้สบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจจากทุกสิ่งทำใจให้ว่างว่างทำเหมือนเราไม่เคยมีภารกิจเรื่องกังวลมาก่อนเลยหรือคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปกลวงภายในปราศจากอวัยวะภายในคราวนี้เราก็น้อมใจของเราให้มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่คิดแวบไปแวบมาเป็นในเรื่องราวต่างๆนั้นนะรวมมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราในบริเวณแถวๆนั้นนะทำความรู้จักฐานที่7เอาไว้
แต่ไม่ต้องกังวลเกินไปให้รู้ว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ยตรงกลางท้องในระดับเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ทำความรู้สึกว่าภายในกลางท้องของเรานั้นน่ะมีดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์คล้ายกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวขนาดก็แล้วแต่ใจเราจะชอบทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งอยู่ในกลางกายเรากลางท้องเราหรือจะนึกเป็นองค์พระก็ได้ใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายสบายธรรมดาธรรมดาซึ่งสิ่งใดที่เราคุ้นเคยมากเราก็จะนึกได้ง่ายแต่คุ้นเคยน้อยก็นึกได้น้อยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ให้นึกอย่างสบายๆคล้ายการนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันเพ็ญหรือดวงดาวในอากาศบนท้องฟ้ากลางท้องฟ้าในยามราตรีเนี่ยให้นึกอย่างนั้นล่ะนึกง่ายๆสบายๆทำความรู้สึกว่ามีอยู่ชัดเจนแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้นึกในระดับที่รู้สึกสบายแต่อย่าไปเค้นภาพหรือไปเพ่งไปจ้องไปควานหาดวงแก้วองค์พระนี่ที่มืดอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปควานหาให้นึกอย่างสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนวัตถุประสงค์ของเรานั้นนะต้องการดึงใจให้กลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่กลางกายตรงนี้เอาปกติเราปล่อยใจให้กระเจิงกระเจิงเป็นในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องทำมาหากินบ้างการคลองเรือนบ้างการศึกษาเราเรียนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเรานั่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็มาดึงใจมาอยู่ภายในโดยไม่คิดไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตให้ใจนิ่งๆเบาๆสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ภายในถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้
พอเราก็ไม่ถึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแม้จะยังนึกภาพไม่ออกหรือไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ตามให้นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดว่าทำไมไม่มีอะไรใหม่ๆให้เราดูหรือมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเพราะเราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจจะตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในสำเร็จก็คือจะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมภายในกายในกายต่างๆกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานี่คือวัตถุประสงค์ของการฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณความทุกข์ทั้งหลายความตึงเครียดหรือปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งมั่นเมื่อใจมีความสุขสดชื่นก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองนั่นแหละแล้วก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยตัวคือพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะในกลางธรรมกายก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงใสๆในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะเป็นพระธรรมกายละเอียดสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกของเราเข้าถึงได้แล้วจะอบอุ่นใจจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจแล้วก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความผาสุกความสุขสดชื่นและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแรงกดดันความตึงเครียดต่างๆด้วยใจที่สงบตั้งมั่นสะอาดสว่างไม่หวั่นไหวเบิกบานนี่คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นต้องการกันอย่างนี้ในท่ามกลางก็ต้องเราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเบื้องปลายคือขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปสลัดตนพ้นจากกองทุกข์ไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณียกิจนะลูกนะคืองานที่แท้จริงของชีวิตเราในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการนี้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมพระเห็นพระเนรเห็นพระและก็โยมเห็นพระเราจะให้พรรษานี้ผ่านไปด้วยเปล่าประโยชน์เลยและดูการนี้เหมาะต่อการบำเพ็ญธรรมประพฤติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันไม่หนาวเกินไปและก็ไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดี
ดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอากาศก็กำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นเช้านี้ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกระลึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายๆพร้อมกับบริกรรมภาวนาประคองใจเบาๆให้สม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักภาวนาเรื่อยไปเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยประคองใจกันไปปรับใจไปไออยู่ในระดับที่ไม่ตึงไม่หย่อนอย่าทุกข์ใจในกรณีที่ใจมันฟุ้งบ้างหรือความมืดที่ไม่ปรากฏแสงสว่างหรือไม่เห็นภาพใดๆให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์หลักต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างแม้มันจะมืดก็ช่างมันสว่างก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่ทุกข์ใจทำใจให้เป็นกลางกลางอย่ายินดียินร้ายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมืดหรือว่าจะสว่างจะมีภาพหรือว่าไม่มีภาพภายในให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลปล่อยได้เช่นความโล่งโปร่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายภายในต่างๆเหล่านั้นเป็นผลพวงที่เกิดจากการที่เราฝึกใจหยุดนิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นจะไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะอย่าลืมหยุดเป็นตัวสำเร็จประคองใจไปอย่าเพ่งให้ผ่อนคลายปรับใจให้ใสใสให้มีสติกับสบายสม่ำเสมออย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็เมื่อเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆฝึกกันไปแล้วก็อย่าเดือดร้อนใจในกรณีที่เพื่อนพี่น้องวงธรรมะของเราวงบุญเราเนี่ยเขามีประสบการณ์ภายในที่ดีกว่าเราเราก็อย่าเป็นทุกข์ใจและถ้าเราดีกว่าเขาก็อย่าลิงโลดใจให้รักษาใจเป็นกลางๆอย่าให้เสียสมดุลของใจคราวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ